อะไรคะ product ของเรา product ของไหนอีกแล้วคือวันนี้มาในฐานะของเจ้าของแบรนด์จะไม่มาในฐานะของดาราอ๋อเซเลบเป็นสนิทกับเจ้าของ Even Boy คุณบอยคุณปายอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็มาซัพพอร์ตแต่ว่าเซวาก็มีขายใน Even Boy นะคะใช่แล้วก็เปิดตัวที่เซวาเปิดตัวเซวาที่ Even Boy ด้วยได้เขาจะมีกระทบหน่อยเพราะว่าเกาหลีก็ไม่ค่ะจริงๆทุกอย่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแหละเราก็ทำงานของเราเต็มที่อะไรตัวโรงงานอะไรของพี่วุ้นสนุกไหมมันมีสนิทบ้างไหมคะพี่ก็จะมีเรื่องการแบบอาจจะมีราคาที่แบบการขนส่งมันเพิ่มขึ้นแต่ทุกอย่างแบบคุณภาพอะไรทุกอย่างมันปกติค่ะไม่ได้มีอันตรายอะไรเพราะว่าปกติมากคือมันอาจจะติดเรื่องแบบการแบบเดินทางขนส่งอะไรอย่างนี้มากกว่าว่ามันอาจจะมีเส้นทางมาน้อยลงเราก็อาจจะต้องใช้แบบในเงินในการลงทุนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวการที่แบบปกติพี่มุนต้องบินไปดูเองอะไรตัวนี้คือต้องเลื่อนก็ตอนนี้ก็หยุดค่ะตอนนี้ก็คือสูตรทุกอย่างมันลงตัวแล้วมันสเตเบิลแล้วเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ที่ตอนนี้แหละบริหารที่เมืองไทยไปแล้วก็ของก็ส่งมาแบบปลอดภัยปกติแสดงว่าของจะไม่ขาดแน่นอนไม่ขาดค่ะเงินถ้าเงินถึงก็ไม่ขาดช่วยซื้อหน่อยจะได้มีเงินเพราะว่าจริงๆมันราคาเข้าใจที่ราคาการขนส่งมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วด้วยเส้นทางอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องแบบทุกอย่างมันวางไว้แล้วไงอย่างราคาต้นทุนหรืออะไรต่างๆอ่ะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องแบบมีกระทบนิดหน่อยขยับใช่ว่ามีการขยับราคาคือไม่ได้ปรับราคาขึ้นแน่นอนค่ะก็ยังราคาเดิมแต่ว่าก็อาจจะแบบมีการลดอะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบเราก็อาจจะต้องทำการตลาดมากขึ้นด้วยการใช้ตัวเราเองอาจจะกำไรน้อยหน่อยใช่แต่ว่าก็เข้าใจว่าช่วงนี้กระทบกันหมดอยู่แล้วค่ะเราก็สู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าเราตั้งใจทำมาหลายปีเพราะฉะนั้นเราไม่หยุดแน่นอนอย่างตอนนี้ก็มีการแบบขยับทำแบบหลากหลายก็ตอนนี้เซวามี4 SKU แล้วก็เริ่มจากตัวเดียวก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีเพิ่มเร็วแต่ว่าพอทุกอย่างมันลงตัวแล้วฟีดแบคจากลูกค้าอะไรเงี้ยเขาใช้แล้วมันโอเคมากเลยก็เลยรู้สึกว่าควรจะตอบแทนในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาตอนนี้เรียกว่าเป็นแบบว่าเศรษฐินียังค่ะยังเหรอคะสาธุค่ะขอให้เป็นอย่างนั้น วันหนึ่งขอให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้เราก็ตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆค่ะช่วงนี้กำไรหายไปเยอะไหมคะจากเหตุการณ์นี้เลยพูดไม่ถูกหรือว่ายังไงไม่ก็โอเคค่ะก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าก็จริงๆเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมาแหละเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วว่ามันโดมิโนมาแน่นอนแต่ว่าก็ระหว่างนี้เราก็เต็มที่กับมันก่อนกับเพื่อนๆในสายธุรกิจด้วยกันมีการแบบคุยทุกคนบ่นหมดเลยค่ะทุกคนทุกสายอาชีพทุกธุรกิจมีการกระทบหมดแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับณปัจจุบันนี้ว่าอะไรที่เขาแบบเหมือนใกล้ชิดกับสิ่งที่มันกระทบมากกว่ากันอะไรอย่างเรามันยังห่างอยู่เพราะว่าทาร์เก็ตเราก็เป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ยังมีการใช้ของอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากมีการยืดเยื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมคะมีวางแผนซองมันซัพพอร์ตมันก็มีแหละมันก็มีไม่คือไม่มีใครอยากให้มันยาวนานขนาดนี้เพราะมันก็กระทบหมดทั้งทุกวงการอาชีพมันแต่ว่าสำหรับของเราเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรับมือด้วยการทำงานให้มันเหมือนมีเรียกว่าอะไรอ่ะคืออย่าเอาให้ปัญหามากระทบทำให้งานสะดุดอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อที่จะให้แบรนด์อยู่ได้ตลอดไปงานอื่นนอกจากตัวธุรกิจพี่วุ้นงานอื่นมันกระทบด้วยไหมคะตอนนี้โชคดีมากอยู่ดีก็ถ่ายละครหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายมา3ปีมาถ่ายช่วงนี้ก็เลยโอเคค่ะมันไม่ค่อยกระทบมาแฟชั่นล่าสุดเซ็กซี่มากเลยอ่ะใช่อ๋อจาบีน่าคอลเลกชัน2ฝากด้วยนะคะ WS collection ค่ะก็อันนี้ก็ดีไซน์เองแล้วค่ะเป็นคอลเลกชัน2อันแรกผ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มาเปิดตัวต้อนรับวาเลนไทน์ก็เผ็ดปะล่ะคนออกแบบเองถ่ายเองแต่ว่าก็มีให้นางแบบฝรั่งถ่ายบ้างเพราะชุดบางอันเราก็ไม่สามารถถ่ายออกสื่อได้จ้ะเราชุดแบบค่อนข้างแบบเซ็กซี่สุดมันก็มีเซ็กซี่ที่ไปใส่ดูกันเองที่บ้านดีกว่าจ้ะอันนี้ถือว่าเซ็กซี่สุดใช่ไหมที่เธอใช่เซ็กซี่สุดรู้สึกยังไงก็จริงๆเราก็อย่างมากเราก็เคยถ่ายชุดว่ายน้ำมาหนึ่งครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็พออันนี้มันเหมือนเป็นเราในฐานะดีไซเนอร์ด้วยแหละไม่ใช่นางแบบอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้อายอะไรมากเพราะว่าเป็นแบบที่เราอยากให้คนใส่แล้วเราก็ต้องพรีเซนต์ออกมาให้มันดูแบบมั่นใจเต็มที่อันนี้รอบกี่ใจถ่ายเองเพราะปกติเราใช้เ
่นั่งแบบคนปีที่แล้วคอลเลคชันแรกก็ถ่ายเองไงก็เลยเรารู้สึกว่าคนเหมือนแบบนางแบบฝรั่งคือเราก็ขายคนไทยอ่ะแล้วหุ่นเราก็คนไทยหน้าทุกอย่างเอเชียเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนเห็นว่าถ้าเราเป็นเราแบบเนี้ยทุกคนก็ใส่ได้แต่ถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะสวยในแบบของเขาหุ่นดีในแบบของเขาแต่ว่าคนไทยจะไม่เห็นภาพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เรากลับมาถ่ายเองไม่เขินใช่ไหมครับพี่วุ้นเริ่มเขินแล้วค่ะเพราะเริ่มอายุมากขึ้น เริ่มเขินนิดหน่อยแต่ว่าก็คงมันทำงานมืออาชีพแล้วงานมานานแล้วอ่ะแค่นี้มันโอเคคนแซวเยอะไหมคะคนแซวเยอะค่ะส่วนใหญ่แซวอย่างไรบ้างพี่วุ้นคอมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแหมโสดแล้วขนาดนี้เลยเหรอโสดแล้วขนาดนี้เลยเหรอเราบอกเปล่าก็ต้องไม่โสดก็ถ่ายเหมือนกันแล้วมีคนเข้ามาไหมคะยังนะคะยังเข้ามาห่วงเข้ามาแบบว่าเป็นห่วงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วในเล็กเยอะไหมคะในเล็กอะไรคะ DM กันอะไรอย่างเงี้ยคะไม่เล่นหรือว่าไม่อ่านครับพี่คุณมันไม่เห็นไหมอ่ะถ้าเราไม่ได้ตามเขาเราก็ไม่เห็นคือตอนนี้ถือว่าไม่ได้คุยกับใครเลยหรือใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้คุยกับสนิทเลยคุยกับเพื่อนอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้กินข้าวกับเพื่อนผู้หญิงตลอดเลยอยากจะมีแบบโรแมนติกดินเนอร์ก็ไม่มีแสดงว่าปีนี้คือเหงาปีแรกวาเลนไทน์เหงาปีแรกเหงาปีแรกเหงาอันนี้คือปกติสุดใช่อ่ะปกตินี่คือเราปกติก็มีไงมีอยู่มีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบบางคนก็ไม่รู้ว่าใครส่งมาได้ชนะปิดไม่เยอะนะคะไม่เยอะไม่เยอะกี่ช่อที่ได้คือบางคนก็เป็นแบบเพื่อนผู้หญิงหรือว่าบางคนก็เป็นลูกค้าส่งมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบก็เหมารวมไปเลยว่าลูกค้าหมดไม่น่าจะมีหนุ่มไม่มีใครประกาศตัวไม่เสียงเหมือนเนื้อหรือไม่มีหรือยังไม่ได้มีหรือว่ามีแต่ว่ายังไม่พอไม่เสียงเหมือนแบบมาสิตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าพี่บุญตอนนี้โอเพนเต็มที่ไม่ใช่โอเพนเต็มที่คือเหมือนกับก็มันโตขึ้นแล้วมันก็รู้ว่าตัวเองชอบไม่ชอบอะไรอะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วคนที่เข้ามาเขาก็คงต้องแบบรู้แล้วว่าเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เล่นๆหรือว่า มีอนาคตได้นะแต่ว่าคนไหนถ้ามาคุยแล้วไม่ใช่พี่วุ้นตัดจบเลยแน่นอนมันถึงเวลาแล้วแหละที่แบบเราจะแบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลามันยังไม่พอใจใช่ไหมพี่วุ้นแล้วคือวุ้นเชื่อว่าความรักอ่ะมันมีได้ไม่ได้มีไปเรื่อยๆนะแต่ว่าคือมันก็เจอได้ทุกช่วงอายุแหละจะเจอแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะช่วงเวลานี้เราอาจจะปีนี้เราอาจจะทำงานเยอะแล้วก็แบบเน้นเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะฉะนั้นแบบเราก็เต็มที่กับมันถ้ามันมาก็ดีเพราะว่าความรักคุณบอกเสมอว่ามันเป็นกำลังใจให้เราใช้ชีวิตอยู่แล้วมีพึ่งหมอดูอะไรใช่ไหมคะแอบถามพึ่งเราได้อะไรอ่ะคือแบบกำลังบอกว่าเกิดหมอดูบอกว่ามีแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายมันไม่มีก็เศร้าอีกเดี๋ยวหมอดูบอกไม่มีแน่นอนเอ้าแล้วเราก็คือท้อแท้หรออะไรก็เลยคิดว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามต้องเล่นของไหมคะต้องไหว้มีอะไรแนะนำไหมคะตรีพันตีอะไรเงี้ยไหว้พันตีครั้งสุดท้ายตอนประมาณเกือบ10ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้นั่นเลยค่ะแต่จริงๆไม่หรอกอุ้นก็เชื่อในเรื่องของเดสตินีแต่เพื่อนก็เหมือนรับตัวสนุนเราอยู่ช่วยไหมช่วยสรรหามาได้ไหมไม่ให้ไม่วุ้นบอกไม่ต้องหาแบบคือมันวุ้นไม่ค่อยเหมือนถ้าเกิดแบบเฮ้ยหาให้หน่อยหาให้หน่อยแล้วแบบมันดูแปลกๆอะไรเงี้ยวุ้นว่าเดี๋ยวเจอแล้วชอบมันเองแหละอย่าไปคิดเยอะตอนนี้คือโสดสนิทค่ะย้ำจังเลยนะตามสิได้ใช่ไหมคะก็แหมวุ้นบอกตัวเองก่อนใครไม่รู้อ่ะโสดนะคะโสดค่ะเป็นเพื่อนกันก่อนไม่เปิดไม่ปิดชิวๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวเข้าตัวอีก